สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงยี่ห้อชาร์ปนะครับนี่คือชาร์ปสปีกเกอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวเล่นมันพังนะครับตัวเล่นมันพังนะครับก็เลยได้เฉพาะลำโพงมานะครับหมายความว่าที่ผมซื้อมาจากลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าตัวลำโพงมันตัวเครื่องที่เล่นมันพังแล้วพวกเครื่องเล่นCD DVD มันพังนะครับเขาก็เลยเอาเฉพาะลำโพงมาขายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบเปิดให้ทุกท่านได้ฟังเสียงมันนะครับนี่คือลำโพงยี่ห้อชาร์ปนะครับหรือว่าชาร์ปสปีกเกอร์นะครับนี่โลโก้นะครับเครื่องยังลำโพงยังคงสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับมินิคอมโพเนนต์ซิสเต็มนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับได้มา2ตัวซ้ายขวาเลยนะครับมีลำโพงกี่ดอกครับ1 2 3 4 5นะครับใน1ในลำโพง1ตัวนะครับมันแยกกันนะครับแยกกันอยู่อย่างนี้จะมีลำโพงถึง5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องซับวูฟเฟอร์ที่มันเสียงเบสออกมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูทางด้านหลังมันก่อนนะครับก่อนที่จะลองฟังเพลงนะครับก่อนที่จะลองฟังเสียงเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลทางด้านหลังลำโพงนะครับตัวนี้มันเขียนว่ายังไงครับ Sharp Speaker System นะครับ Speaker Subwoofer 13มันเขียนว่า13แล้วก็ CM นะครับผมไม่ทราบว่ามันย่อมาจากอะไรนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับชื่อว่ารุ่นว่า CPBK 2100นะครับซับวูฟเฟอร์นะครับ 13CM นะครับแล้วก็อะไรนี่ครับ Twitter ก็13 Twitter ก็ 13CM เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ Super Twister ก็ CM 5CM นะครับแล้วก็Impedance 6โอห์มนะครับแล้วก็เขียนว่า 1,000 วัตต์ 2,000 วัตต์นะครับ total rate power 100วัตต์นะครับ total maximum power handling capacity 200วัตต์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือทางด้านหลังของลำโพงยี่ห้อ Sharp นะครับหรือว่า Sharp speaker นะครับนี่คือข้อมูลมันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือข้อมูลเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกท่านได้ฟังเสียงนะครับผมต่อไว้แล้วนะครับผมต่อกับมินิคอมโปโซนี่ที่อยู่ข้างบนนะครับนี่แต่ว่าลำโพงตัวนี้ผมต่อแค่ชาร์ปนะครับจะให้ทุกท่านลองฟังเสียงนะครับผมใช้เจ้าไพโอเนียนะครับเปิดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือเสียงนะครับยิงเร่งได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งดูนะครับเดี๋ยวผมเร่งเสียงนะครับลองฟังเพลงกันดู